จ้ามังกรไฟไม่เรียนหนังสือไม่เคยฝึกปรือไม่เคยสนใจขวดพี่ว่าฉันเด็กกว่าใครมาข้อสองลองฟังไหมไม่เป็นไรเจ้ามังกรไฟอย่าไว้วันไม่ไว้วันอยู่แล้วในป่าแห่งนี้สัตว์มากมีหลายพันมังกรหนึ่งตัวมังกรหนึ่งตัวกับสัตว์หนึ่งตัวกับสัตว์อีกหนึ่งตัวจากหางถึงหัวมาวัดกันใครยาวกว่าใครสั้นกว่าเมื่อใดก็แพ้กันแข่งวัดความยาวใช่ไหมได้เลยเจ้ามังกรก็หยิบสายวัดมาเลยครับเหน็บไว้ที่หัวแล้วก็ไปไม่ถึงฮะอ่ะช่วยจับหน่อยตึงเหน็บที่หัวนะแล้วก็ลากสายวัดมังกรยาวทั้งหมด9เมตร9เมตรเยอะแค่ไหน9เมตรเยอะแค่ไหนสมมุติถ้า19คือเมตรก็1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึงนี่เลยยาวไหมอ่ะมามีสัตว์ตัวไหนที่โรงเรียนแห่งนี้ที่จะยาวกว่านี้ไหมเจ้าลิงน้อยพางูมาแต่เป็นฝาแฝดงู10ตัวมีใครจะมาเป็นฝาแฝดงูให้พี่ได้บ้างมาขอ10คน10คนเข้าแถวหน้ากระดานเรียง1อ่ะงูทั้งหมดนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็นฝาแฝดงูที่หน้าเหมือนกันมากแล้วก็ให้งูนะงูพี่อมหางงูตัวน้องงูที่เป็นพี่ก็อมหางงูตัวน้องอ้าวอ้าปากอมหางโทษทีโทษทีนิทานไม่ต้องทำจริงก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าจับมือกันแล้วกันงูตัวพี่ก็ยื่นมือที่เป็นปากงูไหนทำเป็นงูหน่อยสิครับชกงูพี่อมหางงูน้องอ่ะอมหางจับมือกันจับมือกันงาบครับเอาแล้วครับงูพี่จับหางอมหางงูน้องแล้วก็งูพี่อีกคนก็อมหางงูน้องงูพี่คนก็อมหางงูน้องงูพี่อีกคนก็อมหางงูน้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยว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 นะจากนั้นก็เริ่มวัดเอาละยืดยืดแล้วงูก็ยืดออกไปกลืด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 ยืดไปให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้กลืดกลืดกลืดอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังกลืดกลืดกลืดเมื่อสักครู่มังกรยาวเท่าไหร่9เมตร1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่ฝาแฝดงูยาวทั้งหมด10เมตรข้อนี้ฝูงสัตว์ก็เลยชนะอีกเป็นข้อที่3ฝูงสัตว์ต่างเฮดีใจกันเอ้า